สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันพุธที่10เมษายน2024นะครับวันนี้เป็นวันพุธสัปดาห์ที่2เทศกาลปัสกาเป็นบทเทศจากพระบุตรเลโอพระสันตะปาปานะครับหัวข้อบอกว่าคริสต์เจ้าสถิตอยู่ในพระศาสนาจักรพี่น้องที่รักไม่เป็นสิ่งสงสัยเลยว่าพระบุตรของพระเจ้าได้ทรงรับธรรมชาติมนุษย์มาเป็นของพระองค์และสนิทแนบแน่นจนว่าพระคริสต์เจ้าองค์หนึ่งองค์เดียวกันไม่ได้สถิตในบุตรหัวปีของสิ่งที่สุขสร้างนั้นแต่ในบรรดานักบุญด้วยศีรษะไม่สามารถแยกออกจากอวัยวะอวัยวะก็ไม่สามารถแยกจากศีรษะเช่นกันข้อนี้เป็นความจริงไม่ใช่ชีวิตนี้แต่ในนิรันดรภาพเท่านั้นที่พระเป็นเจ้าจะเป็นทุกสิ่งในทุกคนดังนั้นก็ดีแม้ในปัจจุบันนี้พระองค์ก็สถิตอยู่ทั้งครบและไม่แบ่งแยกในพระวิหารของพระองค์คือพระศาสนจักรดังพระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ว่าเราจะอยู่กับท่านเสมอไปจนสิ้นพิภพทุกสิ่งที่พระบุตรของพระเจ้าได้ทรงกระทำและทรงสั่งสอนเรื่องการคืนดีของโลกนั้นหาใช่เป็นเรื่องของอดีตเท่านั้นไม่แต่แม้ในปัจจุบันนี้เราก็ยังตระหนักอยู่ว่าพระเดชานุภาพของพระองค์ยังคงทำงานอยู่ท่ามกลางพวกเราพระองค์ทรงบังเกิดจากพระมารดาพรหมจารีด้วยฤทธิ์ของพระจิตเจ้าพระคริสต์เจ้าทรงรักษาพระศาสนจักรให้ปราศจากด่างพร้อยทรงบันดาลให้พระศาสนาจักรเกิดดอกออกผลด้วยการดลใจของพระจิตด้วยการบังเกิดใหม่ทั้งศีลทั้งบาปพระศาสนาจักรบังเกิดบุตรมากมายเหลือขนาถวายแด่พระเจ้าบุตรเหล่านี้มีพระวาจาอ้างถึงว่าเขาไม่ได้บังเกิดด้วยเลือดไม่ใช่ด้วยความใคร่ของเนื้อหนังไม่ใช่ด้วยน้ำใจของมนุษย์แต่ด้วยน้ำพระทัยของพระเจ้าในพระคริสต์เจ้าลูกหลานของอับราฮัมได้รับพระพรเพราะในพระองค์มนุษยชาติทั้งโลกได้ถูกรับเป็นบุตรบุญธรรมและในพระองค์ท่านอัยกาได้กลับเป็นบิดาของนานาชาติไม่ใช่ด้วยการบังเกิดตามธรรมชาติแต่ด้วยการเกิดในความเชื่อซึ่งเป็นลูกหลานตามพระสัญญาจากทุกชาติในโลกไม่มียกเว้นพระคริสต์เจ้าได้ทรงรวบรวมฝูงชุมพาและทรงเอาพระทัยใส่ทำให้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าเรามีแกะอื่นอีกมากมายที่ยังไม่ได้อยู่ในฝูงนี้เราจะต้องนำแกะเหล่านั้นกลับมาหาเราเขาจะฟังเสียงเราและมีแกะแต่ฝูงเดียวและชุมพาแต่ผู้เดียวครับพี่น้องนี่ก็เป็นบทเทศส่วนหนึ่งในบทที่พระสันตะปาปาพระบุตรเลโอผู้ยิ่งใหญ่ประเทศได้สอนได้เตือนว่าคริสต์เจ้านั้นสถิตอยู่ในพระศาสนาจักรและพระองค์เป็นผู้นำพระศาสนาจักรเป็นเปรียบเป็นชุมพาเป็นชุมพบาลเป็นผู้ที่ดูแลฝูงแกะเราได้ยินคำเปรียบเทียบนี้เสมอว่าพระองค์นั้นคือชุมพบาลและเราก็คือชุมพาคือฝูงแกะของพระองค์และพระองค์ก็ดูแลฝูงแกะนี้ในฝูงแกะนี้เราเรียกพระศาสนาจักรก็มีพระองค์เป็นหัวหน้าเป็นผู้ก่อตั้งพระศาสนาจักรและเราก็มีพระสันตะปาปาเป็นผู้สืบทอดที่มองเห็นได้ในโลกนี้แต่ว่าอยู่เบื้องหลังผู้ตั้งก็คือพระเป็นเจ้าคือพระเยซูเจ้าองค์ก็ยังประทับอยู่แล้วก็ดูแลพระศาสนาจักรแล้วพระองค์ก็ทรงสัญญาไว้ใช่ไหมเราจะอยู่กับท่านเสมอไปจนสิ้นพิภพนั่นหมายความว่าพระเป็นเจ้าจะอยู่กับพระศาสนาจักรเสมอไปพระศาสนาจักรจะดำรงคงอยู่ไปจนสิ้นพิภพนี่คือความเป็นจริงเนี่ยความเชื่อของเราที่บอกไว้อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในแต่ละวันเราจึงต้องเอาใจใส่ต้องระมัดระวังและต้องพยายามที่จะเจริญชีวิตอย่างดีในพระศาสนาจักรเราเป็นส่วนหนึ่งในพระศาสนาจักรเป็นคนหนึ่งในพระศาสนาจักรที่เราจะต้องช่วยดูแลพระศาสนาจักรนี้แล้วก็ให้เป็นหนึ่งเดียวกันแต่ว่าถึงแม้ว่าในความเป็นจริงพระศาสนาจักรซึ่งอยู่ในโลกนี้ก็ยังมีข้อบกพร่องก็ยังมีการแตกแยกต้องมีการทะเลาะเบาะแว้งอะไรต่างๆถึงแม้ว่าพระองค์จะบอกว่าพระองค์เป็นพระเจ้าของมนุษยชาติทั้งโลกแต่ว่าในเวลาเดียวกันก็ยังมีผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเป็นเจ้ายังไม่รู้จักพระเยซูเจ้าไม่รู้จักความรักของพระองค์ในแบบที่เรารู้จักมากมายก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องประพฤติต้องปฏิบัติตนเพื่อเขาจะเห็นพระเป็นเจ้าเห็นความรักของพระองค์ในชีวิตในกิจการต่างๆที่เราทำเพราะฉะนั้นพี่น้องในโลกนี้พี่น้องก็ทราบดีนะมีประมาณ 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยและมีชาวคริสต์เนี่ยก็ตีซะว่า 3,000 ล้านนะครับไม่ถึงครึ่งนะเกือบครึ่งหนึ่ง 3,000 ล้านแล้วก็ใน 3,000 ล้านเนี่ยก็มีผู้ที่เป็นคาทอลิก
สัก1,300-1,400อะไรพันอะไรเงี้ยนะก็มีพี่น้องที่เป็นคริสต์เหมือนกันแต่ว่านิกายอื่นอีกรวมกันแล้วหลายๆนิกายก็รวมอีกประมาณ1,300-1,400อะไรประมาณนี้ประมาณนี้นะครับครึ่งที่เหลือก็เป็นพี่น้องต่างความเชื่อที่มีความเชื่อในศาสนาเหมือนกันเชื่อในความดีแต่มีส่วนหนึ่งนะที่เยอะเลยเคยบอกไว้แล้ว1,000 กว่าล้านคนนะที่ปฏิเสธและบอกว่าตนเองไม่มีศาสนาไม่ได้มีความเชื่อใดๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็อยู่ในวัตถุนิยมและอยู่ในความเป็นโลกิยะนิยมจนกระทั่งมีความเชื่อว่าเกิดมาก็เพียงโลกนี้แล้วก็มีชีวิตแล้วก็ตายไปก็แค่นั้นนะครับแต่สำหรับพวกเรานั้นคงไม่ใช่พวกเรามีความมั่นใจว่าเรามีพระเบญจาพระองค์สร้างเรามาและวันหนึ่งเราจะกลับไปหาพระเบญจาพระคริสต์เจ้าทรงเป็นผู้นำและมีพระจิตเจ้าทรงคอยดูแลและวันหนึ่งเราจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราทำในแต่ละวันหน้าที่ของเรานั้นให้ดีที่สุดตามพระประสงค์ของพระองค์นะครับขอพระเบญจาผู้ทรงสรรผ่านอนุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ